ฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net งที่2ของเวทีคนตรังค่ะคุณฟังคะเรากลับมาเจอกันนะคะทางสวทตรัง FM 91.25มเก้ิมกเินนะคะแล้วก็ Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์ค่ะติดตามรายการสดในขณะนี้ยอยศพรรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้เราจะไปคุยกับทางสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรังท่านรองอดีศรแก้วเซ้งรองอาศึกษาธิการจังหวัดรังสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยอยศพรับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้าน ทางสวทตรังแล้วก็ท่านผู้ชมทาง Facebook ไลฟ์ของสะวะทตรังทุกท่านด้วยครับค่ะนะคะซึ่งวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องของการประชุมไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเรื่องของนักเรียนพระราชทาน<ช>เรื่องนี้ก่อนดีกว่าค่ะท่านรองคะครายละเอียดของเรื่องนี้เป็นยังไงแล้วเราจะจัดกิจกรรมกันในวันไหนคะครับสำหรับที่ประชุมผ่านมาเราประชุมเมื่อวันที่6ธันวาคมนะครับ ในเรื่องของอาการยกย่องเชิดชูเกียรติ<า>นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานนะครับซึ่งเราจะจัดยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาแล้วก็สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปีการศาาึกษา2564นะครับ <c oughs> ในวันที่22ธันวาคมนะครับ2565นะครับกำหนดการที่เราจะจัดยกย่องเชิดชูเกียรตินะครับ ก็จะมีอยู่สอง,อสองที่สองแห่งด้วยกันะนะครับที่แรกเลยก็คือ,อช่วง8ดโมงเช้าเนี่ยนะครับก็จะมีกระบวนการกระบวนรถแห่อัญเชิญรางวัลพระราชทานนะครับของ<ะ>นักเรียนนักศึกษาและก็ของสถานศึกษานะครับเราจะเริ่มต้นแห่อันเชิญ,ชญรางวัลพระราชทานนะครับที่สารกลางหลังเก่าครับคุณยศสปนท<ะ>ร 8โมงเช้านะครับรถก็จะเคลื่อนตัวนะครับแล้วก็จะผ่านทางตลาดสดเทศบาลจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่หหน้าสารกลางหลังเก่าก็เคลื่อนตัวผ่านหน้าตลาดสดเทศบาลนครตรังใช่ครับหลังจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายผ่านโรงแรมธรรมรินทนานะครับหลังจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้าย ก็เรียกถนนถนนพระรามหกไม่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะผ่านผ่านหอนาฬิกาแล้วผ่านหอนาฬิกาพอผ่านหน้าตลาดสดก็คือเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้าเลี้ยวซ้าก็คือกันตังใช่ใช่ครับถนนกันตังถนนกันตังอ๋อแล้วก็มาออกธรรมรินเก่าธรรมรินเก่าแล้วก็ตรงไปหอนาฬิกาใช่ครับอืมค่ะหลังจากนั้นก็จะผ่านหน้าสารกลางค่ะหลังใหม่นะครับ แล้วก็เลี้ยวขวาที่าสามแยกพรสิริกุลนะครับผ่านาสนามกีฬาเทศบาลนครตรังะนะครับแล้วก็ผ่านาสี่แยกตน้ตนสมอะนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆผ่านวิทยาลัยเทคนิคตรังนะครับผ่านาหน้าสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดตรังแล้วก็จะไปสิ้นสุดเราจะไปจัดพิธี ที่โรงเรียนวิเชียนมาตุกนะครับอ,อ,อ๋อประชุมโรงเรียนวิเชียนมาตุกใช่ครับค่ะกัะบพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษารับรางวัลพระราชทานใช่ครับีการศึกษาสอ4พันห้าอี่ที่ะะผ่านมาออใช่ครับค่ะนะคะซึ่งในการประเมินเนี่ยที่มาที่ไปของการประเมินรางวัลพระราชทานมันเป็นมาอย่างไงครับท่านรองอ่าครับถือว่ารางวัลพระราชทานเนี่ยเป็นเป็นรางวัล สูงสุดของนักเรียนและก็นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานนะครับเพราะว่ารางวัลเนี่ยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพศ2อ0พ2 5 0 6ถ้านับถึงปัจจุบันก็น่าจะ50าส้าสิบใกล้จะเกษียณนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับที่ท่านทรงเห็น ความสําคัญของการจัดการศึกษาของคุณภาพการศึกษานะครับโดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลดังกล่าวเนี่ยให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและก็เรียนเก่งด้วยนะครับและก็รวมถึงสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพนะครับซึ่งในแต่ละปีการศึกษาที่ผ่านมาก็จะมีการคัดเลือกโรงเรียนหล่าเนี้ยโดยใช้เกณฑ์ ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเข้มข้นสักนิดหนึ่งนะครับผมก็อยุพูดถึงเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนดังกล่าวนะครับมันมีสองประเภทก็คือนักเรียนก่อนนะครับพูดถึงนักเรียนนะครับนักเรียนเนี่ยจะต้องมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสมเนี่ยไม่น้อยกว่า2.75เเป็นลำดับเบื้องต้นนะครับอันดับที่สองเขาจะไปประเมินคุณลักษณะพื้นฐาน ก็มีอยู่2อสาประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอันนี้ก็จะไปดูถึงการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีของนักเรียนนะครับว่าเป็นอย่างไรผ่านเกณฑ์หรือไม่นะครับอีกตัวหนึ่งที่ดูก็คือทักษะในการจัดการแล้วก็การทํางานของนักเรียนนะครับแล้วก็ดูที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนนะครับเช่นมีความรัก ชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ซื่อสัตย์สุดจริตมีความรับผิดชอบนะครับมีจิตอาสาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่ที่ไปประเมินนักเรียนนะครับถึงคุณลักษณะพื้นฐานนะครับสุดท้ายเลยที่ไปดูนักเรียนก็คือกิจกรรมและก็ผลงานดีเด่นของนักเรียนที่เป็น,ท,ปนที่ยอมรับะนะครับโดยเฉพาะถ้านักเรียน คนไหนนักเรียนท่านใดเนี่ยได้รับรางวัละระดับนานาชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลที่สูงสุดของนักเรียนที่ที่จะได้รับผลงานดีเด่นในตัวนี้นะครับนั่นคือผลงานของนักเรียนนะครับแล้วเกณฑ์การผ่านเนี่ยนะครับนักเรียนจะได้จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยเนี่ยไม่น้อยกว่า3.50คืนนอนนคะแนนเต็ม4เต็ม4นะครับการผ่านเกณฑ์ของรางวัลพระราชทานเนี่ยต้องไม่ได้ไม่ต่ำกว่า3.50นนะครับ ส่วนของสถานศึกษาเนี่ยนะครับเขาก็จะดูอยู่ห้าประเด็นด้วยกันนะครับที่การจัดการศึกษาของสถานศึกษาหนึ่งก็คือดูคุณภาพเด็กหรือว่านักเรียนนะครับ<ฆ>ดูอะไรบ้างดูผลสำลีส์อันนี้ดูในภาพรวมนะครับทุกคน<ฆ>เลยนะครับผลสำลีส์ทางการเรียนกับคุณลักษณะอา่านพึงประสงค์นะครับตัวที่สองก็คือดูในเรื่องของการบริหารจัดการหลักสูตรและก็งานวิชาการอันนี้ก็ไปดูหลักสูตรไปดูการเรียน การสอนของคุณครูนะครับประเด็นที่2ก็คือดูท uh ี่ตัวคุณครูเป็นหลักนะครับดูที่หลักสูตรเป็นหลักนะครับประเด็นที่3ที่ไปประเมินก็คือในเรื่องของการบริหารและก็การจัดการศึกษาอันนี้ก็จะไปดูที่ตัวผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลักนะครับว่ามีการบริหารจัดการเป็นอย่างไรบ้างนะครับประเด็นที่4ที่ไปประเมินก็คือในเรื่องของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญนะครับกระบวนการเรียนการสอนเนี่ย อ่เป็น active learning ไหมนะครับอันนี้ก็จะไปไปประเมินในประเด็นที่4นะครับประเด็นประเด็นสุดท้ายที่ไปประเมินก็คือความดีเด่นความโดดเด่นของสถานศึกษานะครับสถานศึกษาได้อ่ผลงานดีเด่นอะไรบ้างมีความโดดเด่นอะไรบ้างนะครับก็5ประการที่ไปประเมินสถานศึกษานะครับคะแนนเฉลี่ยเกณฑ์การผ่านของสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับ<ฆ>ก็จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า3.50คะแนนเต็มสนะครับ<ฆ>นี่ก็ เป็ลนลักษณะของเกณฑ์การประเมินทีนี้การประเมินเนี่ยไม่ใช่ประเมินรอบเดียวครับคุณยศยศพท่านผู้ฟังครับเราจะมีการประเมิน3รอบด้วยกันสามครั้งนะครับในครั้งที่1่โรงเรียนส่งมาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาะนะครับก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเช่นของจังหวัดตรังเนี่ยนะครับเราก็จะมีอยู่2เขตใช่ไหมครับเขต1เขต2 แล้วก็สพอมอนะครับแต่ว่าก็คือแบ่งเป็น2เขตเขต1กับเขต2นะครับทีนี้การประเมินในระดับเขตก็จะมีคณะกรรมการเนี่ยไม่น้อยกว่า5คนนะครับโดยมีท่านรองผู้อำนการสังงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานนะครับก็ประเมินโรงเรียนในเขตพื้นที่ของตนเองนะครับนั่นคือหลังจากนั้นก็คัดเลือกมาประเภทละ1สถานศาึกษาแล้ก็ประเภทละ1คน เพราะว่าเราจะมีการประเมวนสองสองประเภทก็คือนักเรียนนักศึกษากับสถานศึกษานะครับหลังจากนั้นระดับเขตพื้นที่การศึกษานะครับก็จะมาแข่งขันในระดับจังหวัดเรียกว่าระดับจังหวัดเช่นจังหวัดตรังเนี่ยก็จะแข่งขันของเขตหนึ่งเขตสองของสพมของเอกชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมาแข่งขันรวมกันหมดเลยในระดับจังหวัดนะครับ ก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดประเมินในระดับจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็คัดเลือกสถานศึกษาประเภทละหนึ่งประเภทละหนึ่งอีกใช่ครับนักศึกษานักเรียนนักศึกษาก็คัดเลือกมาประเภทละหนึ่งคนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่งไปส่วนกลางอันนี้คือประเมินรอบที่สองแล้วรอบที่สองแล้วหลังจากนั้นประเมินรอบสุดท้ายก็คือประเมินรอบที่สามเขาเรียกว่าประเมินกลุ่มจังหวัด อ๋อเป็นกลุ่มจังหวัด,วดอีกคร <c oughs> ับไม่ได้เป็นระดับประเทศทีนะ,ะถือว่า<ต>กลุ่มจังหวัดเป็นสิ้นสุดแล้วครับเขาจะแบ่ง <ใน S 2> ออกเป็น13กลุ่มจังหวัดนะครับของเราเนี่ย<ห>ก็จะอยู่กลุ่มกลุ่มจังหวัดที่4นะครับซึ่งประกอบด้วย5จังหวัดด้วยกันนะครับแต่ละกลุ่มจังหวัดเนี่ย13เหมือนที่ผมนำเรียนก็คือจังหวัดละ4ถึง7จังหวัดนะครับกลุ่มจังหวัดละประมาณนี้นะครับของเรามีอยู่5จังหวัดก็คือมี ตรังกระบี่พังงาภูเก็ตและนองนะครับหลังจากนั้นกลุ่มแข่งขันในประเภทกลุ่มจังหวัดก็คือแข่งขันในครั้งที่3แล้วนะครับก็ทั้ง5จังหวัดเนี่ยมารวมกันแข่งขันเอาจังหวัดประเภทละหนึ่งก็มาแข่งขันกันนะครับคณะกรรมการก็จะประกอบด้วยาทางรองศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง5จังหวัด,วดมารวมกันนะครับแล้วก็จะคัดเลือก ให้เหลือกลุ่มจังหวัดละหนึ่งเช่นเดียวกันประเภทละหนึ่งประเภทละหนึ่งใช่นะครับนักเรียนก็หนึ่งคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วถ้าจังหวัดไหนได้เป็นลำดับที่หนึ่งก็จะได้รับรางวัลพระราชทานครับอืค่ะทีนี้สรุปสิ้นในวันที่22นี้เราจะมอบให้กับใครบ้างแล้วเราได้ประเภทไหนมาบ้างครับครับคุณจยอยสพอครับของเราในปีการศึกษา2 5 6 4เนี่ยะนะครับเราจะได้รับ8รางวัลด้วยกันนะครับ ือว่ายะนะครับเที่ยวที่แล้วได้เจ็ดนั่นเองจไม่ผิดปีหกสามประมาณเจ็ดครับใช่ครับใช่เจ็ดเจ็ดปีนี้เราได้แปดนะครับแบ่งออกเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสี่รางวัลนะครับแล้วก็สถานศึกษาสี่รางวัลรวมเป็นแปดนะครับนักเรียนนักศึกษาเราได้ที่ไหนบ้างนะครับระดับประถมศึกษาขนาดกลางจริงๆระดับประถมศึกษาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับของเราได้ระดับประถมศึกษา ขนาดกลางนะครับนี่ประเภทนักเรียนก่อนนะครับได้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102นะครับซึ่งสังกัดอยู่สำนักง,งานเก็บบทกการศึกษาผสมศึกษาตรังเกทสองนะครับารางวัลที่2ของนักเรียนนะครับได้ระดับมต้นขนาดใหญ่ได้แก่โรงเรียนวิเชียนมาตุนะครับสังกัดสพมตรังกระบีนะครับรางวัลที่3ระดับมปลายขนาดใหญ่ระดับมปลายขนาดเล็ก กลางใหญ่มันก็จะแบ่งเป็นลักอย่างนี้นะครับเราได้ขนาดใหญ่นะครับก็ได้แก่โรงเรียนวิเชียรมาตุเช่นเดียวกันนะครับอของสอพมตรังกระบีะส่วนรางวัลที่4นะครับได้ระดับปะวะสขนาดใหญ่นะครับของวิทยาลัยเทคนิคตรังนะครับได้สี่รางวัลของประเภทนักเรียนน,นักนศรรึกษาส่วนสถานศึกษ,ษาที่ได้รับรางวัลในปีการศึกษ,ษา2 5 6 4ก็จะมีอยู่4สถานศึกษ,ษานะครับ สถานศึกษาที่1ครับที่ได้รับรบางวัลก็คือระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่นะครับก็ะจะได้แก่โรงเรียนอนุบาลตรังสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตหนึ่งนะครับรบางวัลที่สองระดับประถมศึกษาขนาดกลางนะครับได้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา102นนะครับของตรังเขตสองแสดงว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเนี่ยได้ทั้งนักเรียนได้ทั้งสถานศึกษานะครับ รางวัลที่3ครับระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็กได้วิทยาลัยการอาชีพเปลี่ยนนะครับวิทยาการอาชีพเปลี่ยนนะครับแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่นะครับก็ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคตรังเทคนิคตรังก็เช่นเดียวกันได้2อรางวัลนใช่ครับได้นักเรียนนะครับได้นักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคตรังทีน네ี้เป็นที่น่ายินดีและก็น่าชื่นชมนะครับคุณยศยศพรครับ ของเราปีนี้เนี่ยได้โล่รางวัลสองสถานศึกษาด้วย oh. คําว่าโล่รางวัลเนี่ยคือ,อยังไงคะหมายถึงว่าโรงเรียนภายใน10ปีเนี่ยโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานเนี่ยสามครั้งโอ oh, ค่ะถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของของสถานศึกษานะครับที่ได้รับโล่รางวัลพระราชทานนะครับ uh huh. ของเราได้สองสอง,สองแห่งด้วยกันแห่งคือก็คือ,อได้วิทยาลัยการอาชีพเปลียน นะครับของระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็กนะครับเขาได้ในรอบ10ปีเนี่ยได้3ครั้งนะครับแล้วก็วิยายการอาชีพวิยายเทคนิคตรังนะครับได้ในรอบ10ปีเนี่ยสครั้งเช่นเดียวกันนะครับเ<อ>ขาก็ได้โล่รางวัลในในสองสสถานศึกษาครับ เป็นเกียรติประวัตินะคะซึ่งเราก็จะจัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนนักศึกษาสถานศึกษารางวัลพระราชทานประจําปีการศึกษา2564 22ธันวาคม22ธันวาคมครับนี้นะคะที่หอประชุมโรงเรียนวิเชียนมาตุสวทตรตังเราไปถ่ายทอดสดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยใช่ครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ปเป็นประธานนะครับค่ะนะคะมาแต่เรื่องของโรงเรียนสีขาวหน่อยสิคะเห็นกันก่อนในที่ประชุม Morning Brief แจ้งว่าได้สํารวจนักเรียนใน10บอาเภอรเรียบร้อยแล,แ,ลแล้วแล้วก็เจอด้วย <c oughs> ค่ะ, <c oughs> ะเล่าให้ฟังถึงบรรยากาศตรงนี้หน่อยว่าหลังจากที่เราไปทําแล้วทําครบตามเป้าหมายแล้วยังแล้วเจอแล้วเราดําเนินการในขั้นตอนต่อไปอยังไงคะผมนํำเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คุณย,ยอยศพรว่าการสุ่มตรวจ ปัส,สวะของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับในาสาสนศึกษาในสังกัดของ,งในจังหวัดตรังนะครับซึ่งเราสุ่มตรวจทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนไม่ว่าจะเป็นสพทไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลอะไรก็แล้วแต่นะครับเราในครั้งที่1นเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้500คนนะครับแต่ว่าที่เราไปตรวจเนี่ยเกินเป้าหมายนะครับก็คือ50065คนนะครับ ปรากฏว่าเราเจอสารเสพติดในปะสะัสสาวะของนักเรียนเนี่ยนะครับ36คนด้วยกันนะครับคุณยอยศพรครับแต่ว่า36คนเนี่ยนะครับเจอประเภทยาบ้าเสียแค่8คนเท่านั้นเองนะครับ8คนนอกนั้นก็เป็นกัญชานะครับก็ถือว่ากัญชาก็ไม่ไม่ได้เป็นสารเสพติดที่ต้องห้าม หรือร้ายแรงสักเท่าไหร่แล้วนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายก็ให,ใ,หให้การคุ้มครองแล้วนะครับ,รบใน36คนนะครับแต่ว่า36คนเนี่ยเมื่อเจอแล้วเนี่ยเราก็มีกระบวนการต่อไปก็คือหมายถึงว่าให้เข้ากระบวนการเขาเรียกว่าจิตสังคมนะครับก็หมายถึงว่าให้คุณครูให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ดูแลเด็กเป็นพิเศษนะครับให้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีการเยี่ยมบ้านนะครับ กิจกรรมที่เข้าร่วมก็จะเป็นกิจกรรมสันทนาการเป็นต้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูแลนัเกเรยียนเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการประเมินก็คือตรวจอีกรอบหนึ่งว่าปัสสาวะเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่เจอผลก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จนะครับแต่ถ้าเจออีกเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการหนึ่งอ,อีกหนึ่งก็คือส่ง โร,โรงพยาบาลโรงพยาบาลนะครับโดยความสมัครใจนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเป็นเรื่องของอความละเอียดอ่อนนะครับต้องได้รับความสมัครใจจากนักเรียนต้องได้รับความสมัครใจจากผู้ปกครองในการแก้ปัญหาในครั้งนี้นะครับแล้วก็รวมถึงคุณครูด้วย3ฝ่ายที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของยาเสพติดในใน,นักเรียนที่เราเจอ36คนนะนะครับนั่นคือกระบวนการตอนนี้เรากําลังเริ่มดําเนินการ เข้าสู่กระบวนการจิตสังคมก็เรียกกระบวนการจิตสังคมอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะตรวจปัะสสะาวะอีกรอบหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับ ค่ะนะคะก็ปฏิบัติตามมาตรการ 5, 5้าต้องสองไม้ห şey> ้าต้องสองไม่สี่ต้องสองไมมต้องสองไม่เพิ่มมาอีกหนึ่งต้องแล้วส ah> <да SO ี่ต้องสองไม้นะคะคือไม่มีการไล่ออกนะคะแล้วก็ไม่ปกปิดข้อมูลก็เปิดเผยกันมาหมดเลยเห็นบอกว่าน่ากังวลกับนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายจริงเหรอคะที่ที่เราเจอนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นักเรียน ผู้ชายจะมากกว่านะครับผู้หญิงผู้หญิงก็ยังไม่ยังไม่ได้เจอนะครับอืมค่ะนะคะก็เป็นมาตรการที่เราดําเนินการอย่างต่อเนื่องเลยนะคะดูแลลูกหลานของเราอย่างใกล้ชิดแล้วก็ผ่านกระบวนการกิจสังคมก่อนที่จะเข้าสู่ระบบบําบัดแบบสมัครใจด้วยสมัครใจต้องสมัครใจครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นการดําเนินการในส่วนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดรังของเราทีนี้แต่ที่นี้ผมนําเรียนนิดนึ่งนะครับเอ่อในเรื่องของการดําเนินการของโรงเรียนสีขาวเนี่ย ถือว่า,าโชคดีนะครับที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเนี่ยท่านสนับสนุนงบประมาณให้เราดําเนินการให้กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการนะครับสามหมื่นสองพันสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับในการบริหารจัดการในเรื่องของการดําเนินการโรงเรียนสีขาวสีต้องสองไม้นะครับก็เดี๋ยวในปีงบประมาณสองพันหร้อยหกสิบหกเนี่ยนะครับเราก็จะได้ดําเนินการว่าโรงเรียน ทุกสังกัดของเราเนี่ยอย่างน้อย5 0ก็จะต้องเป็นโรงเรียนสีขาวให้ได้นะครับดังจากว่าตั้งตัวชีวัดกับทันผู้ว่าไว้แล้วนะครับในในงบประมาณ321,000บาทที่ได้รับจากจังหวัดครับค่ะนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าห่วงใหญ่สถานการณ์โควิด -19 เริ่มกลับมาอีกแล้วค่ะ <c oughs> ท่านรองครพอจะมีข่าวคราวของสถานการณ์โควิดกับเรื่องของสถานศึกษาแล้วก็แผนที่จะให้เด็กได้รับวัคซีนกันยังไงคะ ในเรื่องของโควิด -19 กนะครับก็เป็นที่น่ากังวลว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มกลับเข้ามาแล้วแหละนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าสบคจังหวัดเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีมาตรการที่จะควบคุมเข้มข้นสักเท่าไหร่ยกเว้นว่ามาตรการหนึ่งก็คือล้างมือสองสวมแมสในที่แออัดนะครับแล้วก็ถ้าเจออาการ ที่ติดเชื้อหรือว่าเป็นหวัดเนี่ยก็ให้พักผ่อนที่บ้านเป็นปกติเพราะว่าถือว่าในเรื่องของโควิดเนี่ยก็เป็นคล้ายๆเป็นโรคประจําถิ่นไปแล้วใช่ไหม<ช>ค,ครับก็ให้พักผ่อนที่บ้านสักสีหวันเมื่อหายแล้วก็สามารถกลับมาเรียนได้ปกติก็ถือว่าเป็นกระบวนการปกติไปแล้วครับในเรื่องของโควิด -19 นนะครับไม่ไม่ ไม่ใช่ว่าเจอเด็กติดสักสองครัคนแล้วปิดโรงเรียนไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มีแต่ว่าสถานการณ์ที่เด็กติดโควิดแล้วต้องขาดเรียนไปพักผ่อนอยู่กับบ้านนี่มีมากไหมคะ,อะตอนนี้ก็ไม่ไม่ไม,มีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นไม่เยอะอนะครับเพราะว่าถ้าเด็กขาดเรียนแล้วก็สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้นะครับเรียนพร้อมกับ กับเพื่อนได้เลยครับค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของวัคซีนเราก็ไม่ได้อะไรนอกจากรณรงค์ให้เด็กไปฉีดกันใช่ครับรณรงค์ให้เด็กไปฉีดให้ครบตามจํานวนแค่นั้นเองค่ะปิดท้ายอีกหนึ่งคำถามล่าสุดทางด้านรัฐมนตรีศึกษาออกมาพูดถึงเรื่องของหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยมีคําสั่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วอย่างครับตอนนี้ยังครับยังหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครนามายยังยังครับค่ะนะคะก็น่าจะต้องขับเคลื่อนกันอีกในพื้นที่จังหวัดตรังอ่าใช่ครับค่ะนะคะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณค่ะ ท่านรองอดิศรแก้วเซ้งนะคะรองศึกษาธิการจังหวัดตรังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยนะคะเวลาของเราหมดแล้วพรุ่งนี้หลังข่าว9ก้าาฬิกากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเ m ฟ 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net